NAV ของกองทุนรวมคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร NAV Net Asset Value หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนรวมได้รับหักด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้นปกติแล้วจะทำการคำนวณตามราคาตลาดในแต่ละวัน Mark to Market เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าแท้จริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้NAV ยังแสดงถึงราคาซื้อหรือราคาขายคืนหากเราต้องการซื้อให้ดูที่ราคาขายหากเราต้องการขายให้ดูที่ราคารับซื้อคืนซึ่งส่วนใหญ่ราคาขายจะสูงกว่าราคารับซื้อคืนประมาณ 0.0001 บาทจริงๆแล้วราคาของ NAV อาจจะไม่เกี่ยวกับผลประกอบการของกองทุนดังนั้นในการเลือกกองทุนเพื่อลงทุนเราควรดูปัจจัยที่สำคัญอื่นเช่นนโยบายความเสี่ยงเงื่อนไขการลงทุนไปจนถึงผู้จัดการกองทุนที่บริหารอยู่ในขณะนั้นด้วยครับ